ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบานเปิดคู่นะครับไม่มีเสากลางนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับหน้าต่างกับประตูนะฮะวิธีการทำก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าขนาดของเส้นน่าจะแตกต่างกันครับประตูกับหน้าต่างเนี่ยเรื่องมือจับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องแตกต่างกันหน่อยครับมาดูกันว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับบานเปิดคู่มีเสากลางอันนี้ใช้บานพับซ้อนนะครับบานพับซ้อนนะครับมือจับเนี่ยเจอแกนสปินเดิลนะครับแล้วก็มีซิลิคิวเป็นตัวขับนะครับมีต่อปลายบานเปิดนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นมือจับเหมือนกันข้างในเป็นข้างในเนี่ยเป็นซิลิคิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวปลายก้านเนี่ยครับที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกกรบานเปิดนะครับมีตัวนี้เป็นตัวรับล็อกนะครับรับล็อกบานเปิดพอเราปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันใช้ชูดขึ้นแยกขึ้นลงทั้งบนและล่างนะครับนะก็และรถต่างๆก็ใช้เหมือนบานเดียวได้แต่ก็หาร2ไปนะครับนี่ครับมันก็ยังเป็นมัลติพอยต์ล็อกอยู่นะครับก็จะมีรับล็อกอยู่ก็ไม่ยากครับใส่วิธีการเราอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับเอาซิลิคิวฝังเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็วัดระยะซิลิคิวมาว่าระยะเท่าไหร่ครับแล้วก็เจาะรูลงไปครับ